อ้าวขยับเนื้อขยับตัวเลยโยกเยกเลยหมุนตัวซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาลองแกล้งเป็นสาวระบงดูสิประมาณนั้นนะครับเป็นไม่ได้ก็เต้นเซิงไงสาวหมอลำเต้นเซิงสังเกตดูเองนะมันจะเบาหัวไหมโว้โว้โว้เสียงผมเนี่ยเวลามันเข้าหูแล้วมันจะเข้าไปล้างหลุมดำในสมองให้มันจะโล่งเลยแหละครับเข้าไปเอาท้องตามนิดนึงท้องจะได้ไม่นะท้องจะได้สวดทรงองค์เอวจะได้สวยงามไงเอาละถามมาเป็นจังไดอธิบายผ่านความรู้สึกครับผมมันโล่งมันโล่งมันโล่งแบบไหนเบาตัวทีนี้ลองจะลองง่วงเลยเออยังง่วงอยู่เหรอยังง่วงครับลองง่วงเลยเดี๋ยวรอดูดูเสร็จนะว่าจะง่วงแน่ใจว่ายังง่วงอยู่นะมีน้ำดื่มน้ำเลยครับจะหายง่วงทั้งนั้นนะมีน้ำยังดื่มเลยครับรอบต่อไปในรอบหายง่วงเอออยากง่วงอ๋ออยากง่วงโอเคเข้าใจอยากง่วงนะอยากง่วงโอ้โอเคเข้าใจเดิมนอนไม่หลับโอ้ฟังกันดีนะถามว่าเบาหัวไหมทั้งนั้นเบาค่ะเบาตัวมากไหมครับเบาขึ้นค่ะลุงเบาขึ้นอีกสักรอบก็แล้วกันนะต่อไปนี้ยืนตรงเคารพธงชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ส้นเท้ากระแทกพื้นเบาๆสลับกันซ้ายขวาเอาส้นลงนะกานาคาเสร็จแล้วก้มเงยก้มเงยก้มแบบดำนาเคยดำนาไหมเนี่ยถ้าเคยแล้วก็เอามือแตะพื้นให้ได้นะครับก้มลงไปเสร็จแล้วก็ยืนตรงหงายมาแงนมาแล้วก็เอาใบหน้ามองฝาดานนู่นมองเพดานนู่นแงนแล้วก็โยกตัวซ้ายขวาแค่อันนี้ก็จบแล้วนะโยกเลยสายเอวก้นซ้ายไปขวาไปขวาไปซ้ายเนี่ยเพราะมันก้มแล้วก้มเงยเงี้ยตอนนี้เบาวิวเหมือนกับไม่มีร่างกายเลยทำไปเล่นไปพลังงานบริสุทธิ์ไม่ได้นะเป็นพลังงานศักดิ์เดี๋ยวลุงจริงดูดีง่วงเฉยเลยเนี่ยเออง่วงเฉยเลยเลยบอกเลยไงแม่เจอลุงออกโอเคเอาไปดับไปนอนซะนะโอเคเอาเงินจริงมากเลยแม่อยู่ไปง่วงเลยโอเคไปดับไปนอนเริ่มง่วงแล้วเนี่ยรอเลยไปดับไปนอนซะนอนชดเชยนะจะได้มีเรี่ยวแรงแข็งขันมากยิ่งขึ้นนะคะนะครับแล้วก็มีความสวยความงามด้วยนะขอบคุณมากเลยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมเห็นไหมคนรักสวยรักงามก็เอาความสวยความงามกลับไปเสียเดี๋ยวแรงก็ได้โอเคเข้าสู่ในบทบาทลีลาของกล่อมสาวกล่อมหนุ่มออฟฟิศซินโดรมคนที่อยากจะหลับง่ายหลับไวนะครับมีกันเยอะการไม่หลับเนี่ยมีกันเยอะมากๆก็น่าสงสารเหมือนกันมันมาจากพวกคลื่นนะครับคลื่นผ่านหน้าจอธรรมดาธรรมดาได้ครับคลื่นมือถือมือถอยเนี่ยนี้ไม่พ้นแล้วเรื่องคลื่นครับไปไหนก็เจอมันเจอทุกตารางเมตรของโลกใบนี้กันแล้วกันนะครับอาณาพร้อมยังยกมือขึ้นกดหมายเลขหนึ่งเร็ว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 กดหนึ่งกดหนึ่งก็พร้อมกดหนึ่งแต่ได้ดูหน้าจอบอกพร้อมเพรียงเรียงหน้ากันไหมมันต้องสตาร์ทพร้อมกันนะครับเอาคุ้มโปร่งนี่ว่าไปหน่อยสมอนทอล์ก
นอนคว่ำนอนงายนอนตะแคงตามทยาใสทำร่างกายให้สบายสบายไม่ต้องเกรงไม่ต้องเกรงทำตามคำบอกไปเรื่อยก็แค่นั้นเองนะ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 เอาให้เวลาหนึ่งนาทีกดทันไหมปรึบ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 ทันไหมเอ่ยตึ้ง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 เร็วใครมาเร็วมาช้ามันได้เวลาผู้ที่นอนดึกด้วยแล้วก็ทำงานทำการกันก็อยากจะให้ทุกคนแหละครับเพราะว่าไม่ได้สูญเสียอะไรไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายอะไรมีแต่ได้กับได้ปลายทางมีแต่ได้กับได้ขอให้เวลามันตรงกันนั่นเองนะครับลุงให้ไม่มีขีดจำกัดอยู่แล้วครับ นะขอให้มีความพร้อมกันตั้งหลักเอาของฟรีของดีที่สุดคือของฟรีสิ่งนั้นคืออากาศและอย่างพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยก็ให้ฟรีเต็มใจให้ฟรีเลยครับนะครับผู้รับก็เป็นผู้รับที่ดีรับที่นี้ก็เตรียมตัวรับเหมือนกับมีคนจะมารินน้ำออกจากหลังคาให้เอาสิ่งที่ได้มันจะเบาไปทั้งตัวเลยฟังอย่างเดียวสูดหายใจด้วยผมจะถามกลับเองนะกานากาขยับเนื้อขยับตัวเลยโยกเยกเลยหมุนตัวซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาลองแกล้งเป็นสาวระบงดูสิประมาณนั้นนะครับเป็นไม่ได้ก็เต้นเซิงไงสามหมอหลับเต้นเซิงสังเกตดูเองนะมันจะเบาหัวไหมโว้โว้โว้เสียงผมเนี่ยเวลามันเข้าหูแล้วมันจะเข้าไปล้างหลุมดำในสมองให้มันจะโล่งเลยแหละครับเขาแมวท้องตามนิดนึงท้องจะได้ไม่นะท้องจะได้สวดทรงองค์เอวจะได้สวยงามไงเอาละถามมาเป็นจังไดอธิบายผ่านความรู้สึกครับผมมันโรคแบบไหนเบาตัวที่นี่ลองจะลองง่วงเลยเออยังง่วงอยู่เหรอยังง่วงครับลองง่วงเลยเดี๋ยวรอดูดวงเกิดหน้าวัดน่าจะง่วงแน่ใจว่ายังง่วงอยู่นะมีน้ำดื่มน้ำเลยครับจะหายง่วงทั้งนั้นนะมีน้ำยังดื่มเลยครับรอบต่อไปรอบหายง่วงไม่อยากง่วงอ๋ออยากง่วงโอเคเข้าใจอยากง่วงนะอ๋อโอเคเข้าใจเดิมนอนไม่หลับโอ้ฟังกันดีนะถามว่าเบาหัวไหมทั้งนั้นเบาค่ะเบาตัวมากไหมครับเบาขึ้นค่ะลุงเบาขึ้นอีกสักรอบก็แล้วกันนะต่อไปนี้ยืนตรงเคารพธงชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ส้นเท้ากระแทกพื้นเบาๆสลับกันซ้ายขวาเอาส้นลงนะกานากาเสร็จแล้วก้มเงยก้มเงยก้มแบบดำนาเคยดำนาไหมเนี่ยถ้าเคยแล้วก็เอามือแตะพื้นให้ได้นะครับก้มลงไปเสร็จแล้วก็ยืนตรงหงายมาแงนมาแล้วก็เอาใบหน้ามองฝาดานนู่นมองเพดานนู่นแงนแล้วก็โยกตัวซ้ายขวาแค่อันนี้ก็จบแล้วนะโยกเลยสายเอวก้นซ้ายไปขวาไปขวาไปซ้ายเนี่ยเพราะมันก้มแล้วก้มเงยแงน
ตอนนี้เบาวิวเหมือนกับไม่มีร่างกายเลยทำไปเล่นไปพลังงานบริสุทธิ์ไม่ได้นะเป็นพลังงานศักดิ์อย่าลืมอืมจริงยืนยิ้มง่วงเฉยเลยก็เออง่วงเฉยเลยเลยบอกเลยไงแม่เจอลุงออกโอเคเอาไปดับไปนอนซะนะโอเคเอาเงินจริงมากลุงแรงอยู่ไปง่วงเลยโอเคไปดับไปนอนรอเลยไปดับไปนอนซะนอนชดเชยนะจะได้มีเรี่ยวแรงแข็งขันมากยิ่งขึ้นนะคะนะครับแล้วก็มีความสวยความงามด้วยนะขอบคุณมากเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเห็นไหมคนรักสวยรักงามก็เอาความสวยความงามกลับไปเสียเรี่ยวแรงก็ได้โอเคเข้าสู่ในบทบาทลีลาของกล่อมสาวกล่อมหนุ่มออฟฟิศซินโดรมคนที่อยากจะหลับง่ายหลับไวนะครับมีกันเยอะการไม่หลับเนี่ยมีกันเยอะมากๆก็น่าสงสารเหมือนกันมันมาจากพวกคลื่นนะครับคลื่นผ่านหน้าจอธรรมดาธรรมดาได้ครับคลื่นมือถือมือถอยเนี่ยหนีไม่พ้นแล้วเรื่องคลื่นครับไปไหนก็เจอมันเจอทุกตารางเมตรของโลกใบนี้กันแล้วกันนะครับอาณาพร้อมยังยกมือขึ้นกดหมายเลขหนึ่งเร็ว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 กดหนึ่งกดหนึ่งก็พร้อมพร้อมกดหนึ่งแต่ได้ดูหน้าจอบอกพร้อมเพรียงเรียงหน้ากันไหมมันต้องสตาร์ทพร้อมกันนะครับเอาคุ้มโปร่งนี่ว่าไปหน่อยสมอนท็อกนอนความนอนง่ายนอนตะแคงตามทยาใสทำร่างกายให้สบายสบายไม่ต้องเกรงไม่ต้องเกรงทำตามคำบอกไปเรื่อยก็แค่นั้นเองนะ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 เอาให้เวลาหนึ่งนาทีกดทันไหมปรึบ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 ทันไหมเอ่ยตึ้ง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 เร็วใครมาเร็วมาช้ามันได้เวลาผู้ที่นอนดึกด้วยแล้วก็ทำงานทำการกันก็อยากจะให้ทุกคนแหละครับเพราะว่าไม่ได้สูญเสียอะไรไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายอะไรมีแต่ได้กับได้ปลายทางมีแต่ได้กับได้ขอให้เวลามันตรงกันนั่นเองนะครับลุงให้ไม่มีขีดจำกัดอยู่แล้วครับ นะขอให้มีความพร้อมกันตั้งหลักเอาของฟรีของดีที่สุดคือของฟรีสิ่งนั้นคืออากาศและอย่างพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยก็ให้ฟรีเต็มใจให้ฟรีเลยครับนะครับผู้รับก็เป็นผู้รับที่ดีรับที่นี้ก็เตรียมตัวรับเหมือนกับมีคนจะมารินน้ำออกจากหลังคาให้แล้วก็หาภาชนะมาเปิดมารองรับธรรมดาเลยนะมันให้มันเป็นในภาพอย่างนี้จะง่ายเด้อโอเคนะพร้อมไหมหนึ่งพร้อมไหมปิดไฟใส่กลอนแล้วเข้ามุ้งนอนและนึกถึงใบหน้าใครเนาะหนุ่มหล่อสาวสวยหรือเปล่าเนาะย้ำปิดไฟใส่กลอนแล้วเข้ามุ้งนอนและนึกถึงใบหน้าของคุณพ่อคุณแม่นะจ๊ะนะจ๊ะอย่าหลุดกรอบนะครับสูดหายใจเข้านึกถึงพ่อแน่จริงเขาเห็นใบหน้าไปเลยหายใจออกให้เห็นหน้าพระราชมารดาไปเลยเจอไหมบิดอนมารดาเสมือนพระอรหันต์คู่แรกอยู่ในบ้านเรานะจ๊ะนะจ๊ะคนรุ่นใหม่มักจะไม่ค่อยได้ตระหนักสิทธิ์นะต่อไปนี้ยืนตรงเคารพธงชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
ส้นเท้ากระแทกพื้นเบาๆสลับกันซ้ายขวาเอาส้นลงนากานากาเสร็จแล้วก้มเงยก้มเงยก้มแบบดำนาเคยดำนาไหมเนี่ยถ้าเคยแล้วก็เอามือแตะพื้นให้ได้นะครับก้มลงไปเสร็จแล้วก็ยืนตรงหงายมาแงนมาแล้วก็เอาใบหน้ามองฝาดานนู่นมองเพดานนู่นแงนแล้วก็โยกตัวซ้ายขวาแค่นี้ก็จบแล้วนะโยกเลยสายเอวก้นซ้ายไปขวาไปขวาไปซ้ายเนี่ยเพราะมันก้มแล้วก้มเงยแงนตอนนี้เบาวิวเหมือนกับไม่มีร่างกายเลยทำเป็นเล่นไปพลังงานบริสุทธิ์ไม่ได้นะเป็นพลังงานศักดิ์อย่าลืมจริงจริงง่วงเฉยเลยเนี่ยเออง่วงเฉยเลยเลยบอกเลยไงใช่ไหมเจอลุงหมอกโอเคเอาไปดับไปนอนซะนะโอเคเอาเมคกิ้งมากเลยนั่งอยู่ก็ง่วงเลยโอเคไปดับไปนอนรอเลยไปดับไปนอนซะนอนชดเชยนะจะได้มีเรี่ยวแรงแข็งขันมากยิ่งขึ้นนะคะนะครับแล้วก็มีความสวยความงามด้วยนะขอบคุณมากเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเห็นไหมคนรักสวยรักงามก็เอาความสวยความงามกลับไปเสียเรี่ยวแรงก็ได้โอเคเข้าสู่ในบทบาทลีลาของกล่อมสาวกล่อมหนุ่มออฟฟิศซินโดรมคนที่อยากจะหลับง่ายหลับไวนะครับมีกันเยอะการไม่หลับเนี่ยมีกันเยอะมากๆก็น่าสงสารเหมือนกันมันมาจากพวกคลื่นนะครับคลื่นผ่านหน้าจอธรรมดาธรรมดาได้ครับคลื่นมือถือมือถอยเนี่ยหนีไม่พ้นแล้วเรื่องคลื่นครับไปไหนก็เจอมันเจอทุกตารางเมตรของโลกใบนี้กันแล้วกันนะครับอานาพร้อมยังยกมือขึ้นกดหมายเลขหนึ่งเร็วเร็วเร็วกดหนึ่งกดหนึ่งก็พร้อมกดหนึ่งแต่ได้ดูหน้าจอบอกพร้อมเพลงเรียงหน้ากันไหมมันต้องสตาร์ทพร้อมกันครับเอาคุ้มโปร่งนี่ว่าไปหน่อยสมอนท็อกนอนคว่ำนอนงายนอนตะแคงตามทยาศัยทำร่างกายให้สบายๆไม่ต้องเกรงไม่ต้องเกรงทำตามคำบอกไปเรื่อยก็แค่นั้นเองนะ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 เอาให้เวลา1นาทีกดทันไหมปึ๊บ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 ทันไหมเอ่ยตึ้ง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 เร็วใครมาเร็วมาช้ามันได้เวลาผู้ที่นอนดึกด้วยแล้วก็ทำงานทำการกันก็อยากจะให้ทุกคนแหละครับเพราะว่าไม่ได้สูญเสียอะไรไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายอะไรมีแต่ได้กับได้ปลายทางมีแต่ได้กับได้ขอให้เวลามันตรงกันนั่นเองนะครับลุงให้ไม่มีขีดจำกัดอยู่แล้วครับ นะขอให้มีความพร้อมกันตั้งหลักเอาของฟรีของดีที่สุดคือของฟรีสิ่งนั้นคืออากาศและอย่างพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยก็ให้ฟรีเต็มใจให้ฟรีเลยครับนะครับผู้รับก็เป็นผู้รับที่ดีครับรับที่ดีก็เตรียมตัวรับเหมือนกับมีคนจะมารินน้ำออกจากหลังคาให้แล้วก็หาภาชนะมาเปิดมารองรับธรรมดาเลยนะมันให้มันเป็นในภาพอย่างนี้อย่างง่ายเด้อโอเคนะพร้อมไหมหนึ่งพร้อมไหมปิดไฟใส่กลอนแล้วเข้ามุ้งนอนและนึกถึงใบหน้าใครเนาะหนุ่มหล่อสาวสวยหรือเปล่าเนาะย้ำปิดไฟใส่กลอนแล้วเข้ามุ้งนอนและนึกถึงใบหน้าของคุณพ่อคุณแม่นะจ๊ะนะจ๊ะอย่าหลุดกรอบนะครับสูดหายใจเข้านึกถึงพ่อ
แน่จริงเขาเห็นใบหน้าไปเลยหายใจออกให้เห็นหน้าพระราชมารดาไปเลยเจอไหมบิดรมารดาเสมือนพระอรหันต์คู่แรกอยู่ในบ้านเรานะจ๊ะนะจ๊ะคนรุ่นใหม่มักจะไม่ค่อยได้ตระหนักกับสิ่งเหล่านี้บัดนี้โปรดรับแซบด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะค่อยสูดหายใจหลับตาเบาๆเห็นเงาตะค่อมมาไหมเนี่ยในตาเลยฮะถ้าแน่จริงเห็นไปเลยท้องเล่นๆดูสิบัดท้องยังอยู่หรือเปล่าทวนคำว่าสติกระดิกนิ้วเท้าดูสิรวมทั้งนิ้วมือไปด้วยว่ายังครบ32ประการอยู่หรือเปล่าคุณนะคำว่าเสียงมันเป็นพลังงานเป็นอนุภาคและเป็นคลื่นเท่าที่รู้จักกันมาโดยทั่วไปนะครับสุดท้ายไม่ว่าจะบอกว่าคลื่นอนุภาคหรือพลังงานก็ตามปลายสุดของพลังงานมันจะแหลมเข้าไปเป็นก้นหอยนะปลายสุดของพลังงานทางนักฟิสิกส์เขาจะเรียกว่าโฟนอนก็เหมือนกับกลิ่นอายก็แล้วกันง่ายดีอธิบายคำว่าโฟนอนให้เข้าใจง่ายที่สุดคือเหมือนกับจมูกประสาทจมูกเราได้รับกลิ่นจะเป็นกลิ่นของเหม็นกลิ่นของหอมไม่ต้องเปิดเผยคำว่าเปิดเผยมันก็เป็นการสร้างบุญอีกรูปแบบหนึ่งให้กับตัวเราเองได้ด้วยนะครับบุญวาสนามันเป็นลักษณะบุญเพราะว่าคนอื่นเขามีทุกทำนองเดียวกันเนี่ยลองคิดดูนะคนตั้งคนบ้านเรานะประเทศไทยคนไทยเนี่ยเสียเท่ากับ70ล้านคนมันเป็นเหมือนเราสัก1คน10คน100คน1,000คนอย่างเงี้ยเราคิดอย่างนั้นนะขนาดเราฟังอยู่แค่นี้มันยังหายเงี้ย ถ้าสัมผัสตัวตนตรงๆนั้นมันจะขนาดไหนมันก็ยิ่งมีความเข้มข้นมากกว่าทำนอนนี้ครับมันได้เยอะถ้าอยู่ใกล้ตัวก็ยังได้เยอะเพราะได้โดยรอบเลยพูดแล้วก็เหมือนกับมานั่งเพื่อที่จะชวนเชื่อเชิญชั่วเชิญ
ชิญเชื่อเลยไอ้ปานชวนเชื่อเลยนะก็บอกแล้วว่าอย่าเชื่อง่ายกับลุงเนี่ยเพราะมันเกินความเชื่ออย่างนี้ดีกว่าใช่ว่าเกินความเชื่อที่เคยเชื่อกันมาเหนือความจริงที่เคยไปเจอความจริงนู่นนี้นั่นกันมาก่อนมันเป็นอย่างเงี้ยลักษณะนะอารมณ์มันจะเป็นอย่างนั้นครับอ้าวเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเป็นยังไงเด้อจะรายงานจะบอกอะไรบ้างไหมเด้อที่แอดมินแบบตรงบ้าที่ก็ปวดแขนอาจารย์ลงจ๋าโอ้รับแซบครับรับแซบครับเชิญครับอธิบายได้ครับค่ะเรื่องอะไรก็คือหนูมาเล่นติ๊กต็อกมาหลายวันแล้วพอหนูเปิดมาปุ๊บก็เจอมันดึงขึ้นคนแรกหนูไม่รู้จักเนื้อก่อนเลยนะอืมแล้วหนูก็เลยลองตามเข้าดูไลฟ์สดเห็นลุงบอกว่าลุงจะไลฟ์ก็เลยมาด้วยความอยากรู้ว่าลุงคือใครเนาะแล้วก็มีเคสป้าเมื่อกี้ที่ว่าลูกเขาหายจากโควิดแล้วป้าเขาบอกว่าเขาปวดขาปวดแขนปวดอะไรเงี้ยเนื้อพอดีหนูปวดแขนอยู่สองวันละปวดแบบไม่มีที่มาอยู่ดีก็ปวดมากปวดตลอดตอนคืนฟังป้าหนูก็เลยลองฟังเสียงลุงด้วยไม่ได้ใส่สมอลทอล์กนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ตัดจอหูแล้วก็ทำตามที่ลุงบอกสักประมาณ2-3 ครั้งจนจบเคสป้าลองเช็คตัวเองเอ้าหายเฉยเลยแล้วคิดตัวเองว่าเราอุปทานตัวเองหรือเปล่าเนาะลุกแล้วยืนแล้วขยับแขนเบาขึ้นจริงค่ะลุงเฉยๆแล้วหนูก็งงมากนิดนึงขอถามย้อนนิดนึงขออนุญาตคำว่าอุปทานเนี่ยมันแปลว่าอะไรครับคือเหมือนว่าเราคิดไปเองเชื่อในศาสตร์ตอนแรกหนูอันนี้หนูพูดจากใจหนูตรงๆเลยนะตอนแรกหนูคิดว่าแค่เสียงคนผิวปากมันจะทำให้เราหายได้จริงไหมพอหนูเข้ามาโดยที่หนูไม่รู้อะไรเกี่ยวกับลุงเลยแค่เห็นหน้าไลฟ์ว่าลุงว่าจะไลฟ์สดปุ๊บหนูเข้ามาเลยอยากรู้ว่ามันคืออะไรลุงจะรักษายังไงเนาะเห็นลุงบอกว่าอาจจะหายได้ใน2-3 นาทีเราก็อยากรู้เนี่ยเราก็ตรวจอยู่ไงลองทำตามหนูคิดว่าหนูคิดไปเองหรือเปล่าเลยเช็คตัวเองมันหายจริงๆลุงนะที่หนูก็กินยามา2 วันแล้วหนูไม่หายหนูก็เลยหายแบบงงๆมากก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ลุงฟังเอาละจริงๆแบบงงมากลุงอยากจะรู้ว่ามันมีองค์ความรู้ไหมหรือมันมีที่มาที่ไปไหมอยากจะรู้ไหมจะเล่าให้ฟังฟังให้ดีนะก่อนขออนุญาตถามนะ1อาชีพประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับหนูทำอาชีพทำเล็บค่ะโอเคโอเคเข้าใจดีถ้าผมจะบอกว่าอนุภาคคำนี้รู้จักไหมไม่รู้จักเลยค่ะถ้าผมจะถามว่าอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนรู้จักไหมครับไม่ได้ยินค่ะจะไม่รู้จักเลยค่ะโอเคถ้าว่าจะถามว่ารูปกับนามรู้จักไหมครับรู้จักค่ะโอเครู้จักดามนะรู้จักว่าสสารกับพลังงานไหมถ้างั้นได้ยินค่ะแต่ไม่ค่อยจะจำโอเคสรุปแล้วนะฮะขออนุญาตการที่ไม่รู้จักตรงเนี้ยกับมันง่ายโบราณเขาบอกว่ารู้มากจะยากนานเนี่ยคนรู้มากจะยากนานทำไมมันจะไม่ยากนานตรงไหนคนรู้มากมันมีบันทึกในสมองมากมันบันทึกในสมองมากมันก็เลยไม่เข้านั่นเองโบราณบอกว่ารู้มากยากนานนะส่วนทางฝั่งคุณที่ถามมาเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้เลยที่ว่าเนี่ยแปลว่าไม่รู้เลยเอ้ยกลับได้วะโอเคไม่รู้เลยกลับได้วะนี่ก็เป็นครับพอจะคิดข้อใหม่ของลุงแหละใช่ใช่จะมาในรูปแบบนี้เพราะฉะนั้นอาการไม่รู้เลยแต่ตัวเองเนี่ยมันมีความมันมีอาการอยู่ใช่ไหมใช่ไหมอาการเหมือนคนที่ลุงช่วยเขาเนาะทีนี้มันก็ตรงกันเขาให้ก็เลยบอกว่าเป็นอุปทานหรือเปล่าจริงๆอุปทานเนี่ยแปลว่าความเชื่อนะจำด้วยอยู่ๆมาโผล่อย่างเงี้ยจะเชื่ออะไรแต่เพิ่งมาเจอใช่ไหมไม่ได้มีอุปทานเลยก็แปลว่าเจอของจริงเขาให้มันก็เลยไม่ต้องมีคำว่าอุปทานมาประกอบใช่นะนะองค์ความรู้ที่เขาเรียนพวกวิทยาศาสตร์ก็ไม่รู้สักอย่างเดียวพอเวลารู้คำว่ารูปนามก็ยังก้ำก้ำเก่งแต่ที่แน่เดี๋ยวนี้คุยกันรู้เรื่องใช่ไหมล่ะค่ะก็แปลว่าแค่ผ่านภาษาผ่านความเข้าใจนะฮะนั้นภาษาเนี่ยสื่อสำคัญจะภาษาอะไรก็ได้ภาษาพ่อขุนของเราเนี่ยภาษาพระอรหันต์หรือว่าจะเป็นเพราะว่าศักยภาพของเป็นภาษาพระอรหันต์นี่มั้งมันจึงมาเกิดภาวะนี้เกิดขึ้นทันใดเนี่ยแล้วก็คิดต่อสิครับ
เพราะว่าลุงมีคนที่พูดว่าภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาไว้พระอรหันต์ที่ว่านี้คือพระเจ้ารามคำแหงมหาราชนะพระเจ้ารามคำแหงก็คือผู้ที่ประดิษฐ์อักษรไทยให้มาใช้ต่อกันสรุปก็คือพระเจ้ารามคำแหงคือพระอรหันต์ขอแล้ว19ตอนที่ยังเป็นหนุ่มแน่นก็เป็นนักบวชก็เป็นพระสงฆ์มีชื่อว่าพระร่วงนะถอยไป19เป็นเนน้อยกว่าลานวัดเป็นผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เรื่องอะไรศักดิ์สิทธิ์เรื่องแต่ก่อนนี้พวกเราเจ้าค่อยอยู่แถวๆนี้ก็ถือว่าเป็นเรียกว่าอะไรเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเมืองขึ้นเขาก็แล้วกันเป็นเมืองขึ้นของขอมนะทีนี้เมื่อเป็นเมืองขึ้นทุกๆปีก็ต้องมีสิ่งของต่างๆไปบรรณาการบรรณาการหมายความว่าไปส่งสวยนั่นแหละเพราะฉะนั้นคำว่าส่งสวยมันติดมาถึงทุกวันนี้หรือเปล่าไม่ทราบสรุปได้ความว่าเมื่อเวลาเขาเป็นใหญ่เนาะของเขาใหญ่เขาอยากจะได้อะไรก็สั่งมาเลยก็เลยสั่งขอมเนี่ยดำดินมาเลยทำไมถึงต้องสั่งมาเพราะว่าในแผ่นดินนี้กษัตริย์ขอมยุคสมัยนู้นนะครับมีใครก็ตามเก่งกาจสามารถมากกว่าก็ต้องสั่งฆ่าอย่างเดียวแต่พระร่วงเป็นผู้ที่มีฤทธิ์คำว่าฤทธิ์ว่านี้มันปรากฏขึ้นว่าเอาฉลองคือในการส่งสวยนี่นะไม่มีอะไรในตัวเพชรนินจินดาก็ไม่มีจะเอาอะไรล่ะครับพระร่วงไอ้ทวดเนียนไอ้พระร่วงใจพระร่วงก็เลยสั่งใครก็ได้สารอะไรสารฉลองก็แล้วกันฉลองตามันห่างเนาะกระด้งกระบุงเหล่านี้เป็นต้นด้วยไม้ไผ่ก็ว่าไปชะลอมกันแล้วกันเอาชะลอมไปตักน้ําในบ่อน้ําบ่อหนึ่งไอ้น้ํามันก็ติดชะลอมไปทั้งหมดนะไอ้ผู้ที่มาเอาสิ่งของคาราวานก็หาบไปถึงพระเจ้าแผ่นดินของเขาเจอก็เป็นน้ําหมดเลยนึกออกมั้ยครับชะลอมน้ําอยู่ในชะลอมเป็นน้ําหมดเลยก็ทึ่งสิครับก็เหมือนกับคุณเนี่ยแหละอยู่ๆก็ไปเจออ้าวหายดื้อก็เป็นลักษณะทึ่งโอเคไหมครับเราทำนองเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เป็นไปได้ไหมเราใช้ภาษาของพระอรหันต์ได้รังสรรค์เอาไว้มาใช้กันตรงนี้มันถึงได้เกิดผลในใดเนี่ยมาแล้วก็เข้าสู่กระบวนความคิดเป็นไปได้ไหมมันน่าจะเป็นไปได้กันได้ยังไม่พอนะครับตอนที่เป็นเนนน้อยกว่าลานวัดเนี่ยขอมดำดินอยู่ๆก็กษัตริย์ขอมที่ว่านั้นน่ะสองคนมาฆ่ากันแล้วกันเอาประเภทมีอิทธิฤทธิ์มาฆ่าพระร่วงดำดินมาเลยไม่ให้ใครเห็นมองโผล่ปุ๊บเจอเนนน้อยบอกเนนน้อยบอกถามไปถามมาคุณจะมาหาใครมาหาสมภารก็คือเจ้าอาวาสก็คือพระร่วงนั่นนะครับเนนน้อยก็เลยบอกว่าฟังกันดีนะคือเนนน้อยนั่นแหละครับคือพระร่วงจำไว้ด้วยครับนะงั้นอยู่นี่นะจะตามไปหาไอ้เจ้าสมภารมาคุยด้วยก็เลยอยู่กันเลยตายคอหักอยู่ตรงนั้นน่ะไอ้ความเนี่ยเราเรียกกันว่าถ้าว่าไปมันคือเรื่องของอภิญญานะอภิญญามันก็มีพวกมนต์ดำไงมนต์ดำมนต์แดงมนต์เขียวเนี่ยพวกแสสัจเวทมันมีฤทธิ์เดชมากแต่ทางพระร่วงเนี่ยคือเนนน้อยที่ว่าเนี่ยมันเป็นฤทธิ์เป็นบุญญฤทธิ์แปลว่าบุญญฤทธิ์ฤทธิ์ทางด้านบุญนี่จะเหนือกว่าอิทธิฤทธิ์นั่นเองครับเรื่องบุญนะครับบุญจะเหนือกว่าอิทธิฤทธิ์จำให้ดีภาษานี้เป็นภาษาน่าจำมากนะบางทีบุญนี่เขาไม่ค่อยจะมีใครมาเกิดถ้ากระถายโรคใบนี้นะครับพวกมีบุญจริงๆโดยเนื้อแท้ก็มีแต่นู่นเนี่ยมีแต่พระศาสดานะครับที่เป็นบุญจริงๆเพราะศาสดาเขาจะมาสอนคนมารับเอาอย่างเช่นว่าท่านนบีมหามัดมารับเอาองค์การจากพระอัลเลาะห์เนี่ยผ่านต้องมีบุญระดับนั้นนะครับมาบอกเล่าสิสอนมนุษย์ต่อไปเดี๋ยวกับพระเยซูเจ้าเหมือนกันมีบุญมากพอที่จะไปรับในเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ก็มารับสอนสายคนเหมือนกันนะครับส่วนทางด้านเจ้าชายเทวทัตเนี่ยคือพระองค์จะไปรู้สิ่งนู้นนะด้วยตัวพระเองคือเรียกว่าพระธรรมแต่ต่างกันเจ้าชายกับพระพุทธเจ้าจะไปรู้สิ่งนู้นคือบริสุทธิ์นั่นแหละของบริสุทธิ์เอามาบอกเล่าสิบสั่งสอนผู้คนมากมายกายกองผลิตพระอรหันต์ได้ตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยนี่ก็คือสักการะพระพุทธเจ้านั่นนะเพราะฉะนั้นพวกเราจะค่อยอยู่ในผืนแผ่นดินไทยก็ถือว่าเป็นแผ่นดินพุทธบูชาอย่างเงี้ยเราเข้าใจรูปแบบอย่างเงี้ยให้มันได้บอกเพื่อนบอกฟุ้งบอกลูกบอกหลานภาษาลุงเงาะเราสื่อสารต่อไปดูซิอย่าไปให้เขาเชื่อนะมาๆๆๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
ฉันได้ยินใครสักคนหนึ่งใครก็ไม่รู้จะเป็นลุงหงอกหรือเปล่าท่านน้อนเนี่ยแกล้งเซ่อไงเราใช้คำว่าแกล้งเซ่อเขาเรียกกันว่าลุงหงอกครับมันนึกเมืองนี่เล่าตามนี้เล่าแบบนี้ให้เขาฟังกันบางทีเขารับได้ก็ถือว่าเป็นการส่งบุญเหมือนกันด้วยเรื่องดีไปดีเขาเจ็บตัวเจ็บอะไรต่างๆเอาเขาหายซะเนี่ยเอาเห็นไหมไม่ได้นะเพราะว่าฟังแค่ภาษาของพระอารหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาไว้เข้าใจหายหมดเลยโอเคไหมครับโอเคอะไรทำนองนั้นแหละขอให้เข้าใจในคอนเซปต์นี้ลองดูไปใช้เผื่อมันเกิดประโยชน์กับเพื่อนฝูงก็ได้ลูกค้าก็ได้นะต้องขออนุญาตเล่านะลูกค้าเนี่ยครับไม่งั้นจะจับยัดเขาไม่เอานะพี่ครับนะนะเคยรู้จักเรื่องนี้ไหมประหลาดมากสะใจเกินความเชื่อเหนือความจริงนะอยู่ๆก็มีคนหัวงอกอยู่มาTikTok เนี่ยลองมาสิกดดูสิทำเล่นๆไปทำไมครับคือในการส่งบุญก็ส่งกันอย่างนี้บุญที่มองไม่เห็นตัวแต่มีศักยภาพสูงประมาณนะครับโอเคไหมลองใช้แนวทางนี้ถ้าหากว่าจะมีการเผื่อแบ่งปันเพราะว่าตัวเองได้รับโดยตรงนี้แล้วมันน่าจะเผื่อแบ่งปันกับผู้อื่นเขาบ้างเขาก็ไม่ซื้อไม่ขายเห็นไหมใช่ไหมมันก็ได้กันเนี่ยบุญก็เป็นอย่างนี้แหละครับอ่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับหนูมีเรื่องนึงอยากจะถามคุณลุงค่ะหนูไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะหนูคิดมากไปเองหรือเป็นเพราะอะไรเพราะว่าหลังๆมาหนูจะเป็นอาการเหมือนแบบนอนไม่ค่อยหลับมันง่วงทั้งที่หนูก็ทำงานทั้งวันนะทำเล็บทั้งวันเจอคนมาก็เยอะมันน่าจะเหนื่อยบางทีหนูนอนแบบ7 โมง 8 โมง 9 โมงก็มีนะลุงหนูไม่ใช่คนกินกาแฟไม่ได้ใช้สารเสพติดเลยนะหนูแปลกใจว่าทำไมไม่ง่วงหนูชอบคิดมากดีแล้วที่คิดมาเอาละพอแล้วเข้าใจคอนเซปต์แล้วเข้าใจ point of view เรียบร้อยแล้วนะแค่นอนไม่หลับคำถามมีว่าจะเอาแบบหลับไม่ตื่นไหมก็ตื่นค่ะตื่นตามเวลาสากลโลกอะไรกันเนาะก็เรียกว่าตื่นตามเวลาสากลของธรรมชาติตื่นตามเวลาที่ธรรมชาติคือ6 โมงเช้าเนี่ยตื่นแล้วประมาณน่ะโอเคไหมครับโอเคนะฟังให้ดีอ้าวฟังให้ดีนะเสียงของลุงเนี่ยพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงของลุงนี่เองดูซิมันเข้าหูจะสู่จะไปล้างหัวจะหัวเบาวิวเดี๋ยวครับโอเคแล้วพร้อมนะอ้าวสูดให้ใจเข้าไปลึกเตรียมตัวตามคำบอกเอาละสิ่งที่ได้มันจะเบาไปทั้งตัวเลยฟังอย่างเดียวสูดหายใจด้วยผมจะถามกลับเองนะกาเอาขยับเนื้อขยับตัวเลยโยกแยกเลยหมุนตัวซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาลองแกล้งเป็นสาวระบงดูสิประมาณนั้นนะครับเป็นไม่ได้ก็เต้นเซิงไงสาวมอหลับเต้นเซิงสังเกตดูเองนะมันจะเบาหัวไหมโว้โว้เสียงผมเนี่ยเวลามันเข้าหูแล้วมันจะเข้าไปล้างหลุมดำในสมองให้มันจะโล่งเลยแหละครับเขาแมวท้องตามนิดนึงท้องจะได้ไม่นะท้องจะได้สวดทรงองค์เอวจะได้สวยงามไงเอาละถามมาเป็นจังไดอธิบายผ่านความรู้สึกครับผมมันโรคแบบไหนเบาตัวทีนี้หนูลองจะลองง่วงเลยเออยังง่วงอยู่เหรอยังง่วงค่ะหนูลองง่วงเลยเดี๋ยวรอดูเสร็จหน้าวัดน่าจะง่วงแน่ใจว่ายังง่วงอยู่นะ
มีน้ำดื่มน้ำเลยครับจะหายง่วงทั้งนั้นนะมีน้ำยังดื่มเลยครับรอบต่อไปในรอบหายง่วงเอออยากง่วงอยากง่วงโอเคเข้าใจอยากง่วงนะอ๋อโอเคเข้าใจเดิมนอนไม่หลับโอ้ฟังกันดีนะถามว่าเบาหัวไหมทั้งนั้นเบาค่ะเบาตัวมากไหมครับเบาขึ้นค่ะลุงเบาขึ้นอีกสักรอบก็แล้วกันนะต่อไปนี้ยืนตรงเคารพธงชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ส้นเท้ากระแทกพื้นเบาๆสลับกันซ้ายขวาเอาส้นลงนะกานะกาเสร็จแล้วก้มเงยก้มแบบดำนาเคยดำนาไหมเนี่ยถ้าเคยแล้วก็เอามือแตะพื้นให้ได้นะครับก้มลงไปเสร็จแล้วก็ยืนตรงหงายมาแงนมาแล้วก็เอาใบหน้ามองฝาดานนู่นน้องเพดานนู่นแงนแล้วก็โยกตัวซ้ายขวาแค่นี้ก็จบแล้วนะโยกเลยสายเอวก้นซ้ายไปขวาไปซ้ายเนี่ยเพราะมันก้มแล้วก้มเงยแงนตอนนี้เบาวิวเหมือนกับไม่มีร่างกายเลยทำไปเล่นไปพลังงานบริสุทธิ์ไม่ได้นะเป็นพลังงานศักดิ์เดี๋ยวลุงจริงจริงง่วงเฉยเลยอ่ะง่วงเฉยเลยเลยบอกเลยไงเจอลุงออกโอเคเอาไปดับไปนอนซะนะโอเคเอาเงินจริงมากลุงเล่นอยู่ก็ง่วงเลยโอเคไปดับไปนอนรอเลยไปดับไปนอนซะนอนชดเชยนะจะได้มีเรี่ยวแรงแข็งขันมากยิ่งขึ้นนะคะนะครับแล้วก็มีความสวยความงามด้วยนะขอบคุณมากเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเห็นไหมคนรักสวยรักงามก็เอาความสวยความงามกลับไปเสียเรี่ยวแรงก็ได้โอเคเข้าสู่ในบทบาทลีลาของกล่อมสาวกล่อมหนุ่มออฟฟิศซินโดรมคนที่อยากจะหลับง่ายหลับไวนะครับมีกันเยอะการไม่หลับเนี่ยมีกันเยอะมากๆก็น่าสงสารเหมือนกันมันมาจากพวกคลื่นนะครับคลื่นผ่านหน้าจอธรรมดาได้ครับคลื่นมือถือมือถอยเนี่ยหนีไม่พ้นแล้วเรื่องคลื่นครับไปไหนก็เจอมันเจอทุกตารางเมตรของโลกใบนี้กันแล้วกันนะครับอาณาพร้อมยังยกมือขึ้นกดหมายเลขหนึ่งเร็ว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 กดหนึ่งกดหนึ่งก็พร้อมกดหนึ่งแต่ได้ดูหน้าจอบอกพร้อมเพลียงเรียงหน้ากันไหมมันต้องสตาร์ทพร้อมกันครับเอาคุ้มโปร่งนี่ว่าไปหน่อยสมอนท็อกนอนความนอนง่ายนอนตะแคงตามอัธยาศัยทำร่างกายให้สบายๆไม่ต้องเกร็งไม่ต้องเกร็งทำตามคำบอกไปเรื่อยก็แค่นั้นเองนะ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 เอาให้เวลา1นาทีกดทันไหมปึ๊บ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 ทันไหมเอ่ยตึ้ง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 เร็วใครมาเร็วมาช้ามันได้เวลาผู้ที่นอนดึกด้วยแล้วก็ทำงานทำการกันก็อยากจะให้ทุกคนแหละครับเพราะว่าไม่ได้สูญเสียอะไรไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายอะไรมีแต่ได้กับได้ปลายทางมีแต่ได้กับได้ขอให้เวลามันตรงกันนั่นเองนะครับลุงให้ไม่มีขีดจำกัดอยู่แล้วครับนะขอให้มีความพร้อมกันตั้งหลักเอาของฟรีของดีที่สุดคือของฟรีสิ่งนั้นคืออากาศและอย่างพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยก็ให้ฟรีเต็มใจให้ฟรีเลยครับนะครับผู้รับก็เป็นผู้รับที่ดีนะครับที่นี้ก็เตรียมตัวรับเหมือนกับมีคนจะมารินน้ำออกจากหลังคาให้แล้วก็หาภาชนะมาเปิดมารองรับธรรมดาเลยนะมันให้มันเป็นในภาพอย่างนี้ง่ายเด้อโอเคนะพร้อมไหมหนึ่งพร้อมไหมเ
ปิดไฟใสกลอนแล้วเข้ามุ้งนอนและนึกถึงใบหน้าใครเนาะหนุ่มหล่อสาวสวยหรือเปล่าเนาะย้ำปิดไฟใสกลอนแล้วเข้ามุ้งนอนและนึกถึงใบหน้าของคุณพ่อคุณแม่นะจ๊ะนะจ๊ะอย่าหลุดกรอบนะครับสูดหายใจเข้านึกถึงพ่อแน่จริงเขาเห็นใบหน้าไปเลยหายใจออกให้เห็นหน้าพระราชมารดาไปเลยเจอไหมบิดรมารดาเสมือนพระอรหันต์คู่แรกอยู่ในบ้านเรานะจ๊ะนะจ๊ะคนรุ่นใหม่มักจะไม่ค่อยได้ตำนานกษิตเหล่านี้บัดนี้โปรดรับแซบด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะค่อยสูดหายใจหลับตาเบาๆเห็นเงาตะค่อมตะค่อมมาไหมเนี่ยในตาเลยฮะฮะฮะถ้าแน่จริงเห็นไปเลยท้องเล่นๆดูสิบัดท้องยังอยู่หรือเปล่าทวนคำว่าสติกระดิกนิ้วเท้าดูสิรวมทั้งนิ้วมือไปด้วยว่ายังครบ32ประการอยู่หรือเปล่าคุณนะย้ำคำว่าเสียงมันเป็นพลังงานเป็นอนุภาคและเป็นคลื่นเท่าที่รู้จักกันมาโดยทั่วไปนะครับสุดท้ายไม่ว่าจะบอกว่าคลื่นอนุภาคหรือพลังงานก็ตามปลายสุดของพลังงานมันจะแหลมเข้าไปเป็นก้นหอยนะปลายสุดของพลังงานทางนักฟิสิกส์เขาจะเรียกว่าโฟนอนโฟนอนก็เหมือนกับกลิ่นอายก็แล้วกันง่ายดีอธิบายคำว่าโฟนอนให้เข้าใจง่ายที่สุดคือเหมือนกับจมูกประสาทจมูกเราได้รับกลิ่นแต่กลิ่นจะเป็นกลิ่นของเหม็นกลิ่นของหอมคำว่ากลิ่นเนี่ยมันจับต้องไม่ได้อะ
โฟโนนก็จับต้องไม่ได้เช่นเดียวกันอธิบายจากคำว่าโฟโนนมันเป็นกลิ่นชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยครับเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ในกรอบนี้นะครับปลายสุดของเสียงจะเป็นโฟโนนเห็นไหมมันจะเงียบแหลมลึกเข้าไปคนที่มึนหัวปวดหัวนวดขมับขยับคอหมุนหัวนิดนึงมันจะโปร่งโล่งแล้วมันจะเบาเสียงลุงเนี่ยเวลามันเข้าหูสู่ใจเข้าไปคู่หัวใจก่อนนะครับมันก็จะปิ้งเข้าไปอยู่ในศูนย์กลางของสมองก็เรียกว่าล้างหลุมดำไปเลยหัวก็จะเบาครับแปลว่ามันเข้าทั้งหัวใจและล้างทั้งหลุมดำในสมองให้ด้วยมันพิลึกพิลั่นเกินกว่าที่จะพัฒนานะครับคนไหนที่มีร่างกายตึงเพราะก้มเงยกับหน้าจอมากเกินไปหนุ่มๆสาวๆเด็กๆเนี่ยดูกันจังหน้าจอมันก็จำเป็นอ่ะเนาะยิ่งทุกวันเนี่ย work from home ที่เขาว่านะครับโอ้โหอยู่หน้าจอตลอดเลยคนไหนตึงมันก็จะหย่อนอวัยวะส่วนไหนหย่อนมันก็จะตึงมันเป็นไปได้ยังไงแล้วลุงออกจะอธิบายว่ายังไงอธิบายความว่าพลังงานบริสุทธิ์มันเป็นค่าคงที่สรรพสิ่งทุกอย่างอยู่ในโลกนี้วางอยู่บนค่าคงที่หนึ่งในนั้นคือตัวท่านนอนอยู่นั่นแหละครับวางอยู่บนค่าคงที่นั่นแหละครับพลังงานบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นไอ้โฟนอนที่ว่าเนี่ยมันก็เดินทางโดยสายค่าคงที่เนี่ยจากลุงออกถึงตัวท่านนั่นเองครับผมทำไมมันยังก่อให้เกิดความรู้สึกรวดเร็วรุนแรงขนาดนี้เพราะลุงออกมี internalPure Energy อยู่ในตัวลุงหงอกก็ผ่านเสียงหรือผ่านฟอนอนนี่เองครับมาถึงหูท่านหัวใจแล้วก็ล้วงไปยังสมองยังไม่พอยังตามไปสู่เลือดเลือดทุกอนุธาตุมันจะส่งเข้าไปทุกๆเซลล์ของร่างกายของท่านไม่ว่าจะเป็นอวัยวะภายในเช่นตับไตไส้พุงม้ามหัวใจปอดเห็นไหมครับงั้นใครที่มีอาการไม่ปกติถ้าใครก็ตามที่มีอาการที่ไม่ปกติของตับไตไส้พุงม้ามหัวใจปอดพลังงานบริสุทธิ์นี่มันจะซึมเข้าไปหมดไปถึงไม่รู้เลือดไปถึงไหนไปถึงนั่นเห็นไหมแล้วก็ซึมมันยังผิวกายผ่านอะไรผ่านพลาสมาในผิวกายก็คือเลือดนั่นแหละครับจึงรู้สึกว่าวูบวาบไปด้วยเหมือนกันเวลาลุงหงอกเคาะเคาะแบบนี้เห็นไหมมันเข้าใจไปเข้าสู่ทั่ว
สันรพางร่างกายหรือลึกแหลมคมเข้าไปยังขั้วหัวใจเลยล่ะครับใจกับสมองมันขึงกันนะครับมีความเร็วเท่ากับแสงนั้นจึงเป็นล้างหลุมดำให้มันก็เบาสิพี่นะไปทั่วทั้งหมดเรียกว่าองคาพยบในร่างกายเรานะครับถ้าเป็นการแพทย์จะเรียกว่าเรื่องของการรักษาเยียวยาแบบนี้ถือว่าเป็น holisticmedicine แปลว่าองรวมแปลว่ายิงเม็ดเดียวเม็ดนั้นมีชื่อเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์จากลุงงอกโดยลุงงอกเพื่อทุกคนทุกท่านที่กำลังฟังอยู่ในวินาทีนี้ครับผมนี่แหละยิงเม็ดเดียวเนี่ยได้ทั่วทั้งหมดของร่างกาย holistic medicine นะครับสแตนดาร์ดสูงมากนะครับองค์การอนามัยโลกเขาวางสแตนดาร์ดเอาไว้ถึงขนาดว่าฟังให้ดีนะมีประสิทธิภาพสูงประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยนั่นองค์การอนามัยโลกเขาตั้งมาตรฐานholistic medicine ไม่ถึงขนาดนั้นแต่สำหรับของลุงเหนือกว่าได้อีก19สิ่งนั้นคือจะเกิดประสิทธิผลจนไปที่ประจักษ์ด้วยตัวของท่านเองประหยัดคุ้มค่าแล้วก็โคตระปลอดภัยเหลือเกินถามว่าแมนบอใช่หรือเปล่าคุณพี่ส่วนทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์จะเกิดประสิทธิภาพแต่มีผลเสียครับมีข้างเคียงเยอะ holistic โดยการใช้พลังงานบริสุทธิ์นี้ไม่มีข้างเคียงเลยไม่มีโทษนิดเดียวก็ไม่มีเพราะฉะนั้นมันจึงเหนือกว่าสูงกว่ากลุ่มเคมีเขาใช้กันทุกกรณีเขาท้าฉีดเราไม่กินไม่ทาแล้วก็ไม่ฉีดนี่คือความแตกต่างกันแบบขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้เลยแหละครับนะขอให้ท่านที่ได้รับสื่อสารตรงนี้นำมาพิจารณาวิเคราะห์เจาะลึกเพราะสิ่งทั้งหมดอยู่ในตัวของท่านเองทั้งสิ้นเป็นคู่เป็นผู้ยืนยันว่าพลังงานบริสุทธิ์นี้มันช่วยได้จริงกี่เปอร์เซ็นต์ท่านต้องประเมินให้ออกนะครับเรียกว่าการแพทย์แบบแอดวานซ์ท่านอยู่บ้านท่านผมอยู่บ้านผมเพียงหนึ่งเดียวถ้าเป็น70ล้านคนโอ้โหสบายเลย100ล้านคนโอ้โห1,000ล้านคนล่ะขอให้มันเรียลไทม์เพราะว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นเฉพาะเรียลไทม์นะครับคำว่าเรียลไทม์นั่นแปลว่าเวลาเป็นศูนย์นะครับมันจึงเกิดประสิทธิผลจนไปที่ประจักษ์ในวินาทีนี้ได้ดูสิครับว่ามันขนาดนี้เพียงแต่มันผมว่ามันถึงเวลา
มันยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งจริงๆครับในการที่จะมาดูแลรักษากันและกันต่อไปต้นทางกับปลายทางเท่านั้นนะครับระหว่างท่านกับผมนะครับถ้าเห็นดีเห็นงามประการใดก็อยู่ที่ตัวท่านทั้งหมดนะส่วนตัวท่านตั้งใจรับกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับดุงตั้งใจส่งให้ถึงมุ้งเกินกว่า 100% แน่ๆครับผมพอไหมถามตัวเองขยับตัวดูสิคนไหนขยับได้คนไหนหลับได้หลับเลยนะครับคนหลับก็ไม่ต้องมาขยับเนื้อขยับตัวเพราะต้องการมากในสิ่งที่ให้มันหลับไปพร้อมกันไปเลยเพราะว่าพลังงานบริสุทธิ์จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อท่านไม่มีสติแปลว่าต้องหลับอยู่ในท่านอนตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะปรับสัดส่วนให้ด้วยนะครับมันจะทำงานโดยตัวอัตโนมัติทั้งหมดนะขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้นะคนที่มีตึงจะหย่อนคนจะหย่อนก็จะตึงให้สังเกตให้ได้คนจะหนักตัวก็จะเบาตัวคนที่ขี้เกียจไม่อยากตื่นแต่เช้าพรุ่งนี้เช้าแสงแดดมาก็ฮะตื่นมาตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติทันทีนี่เป็นต้นขอให้ตั้งความสังเกตนะคะและห้ามเชื่อลุงงอทั้งหมด depend on you เป็นจังใดพอไม่เอ่ยคนหลับไปคนตื่นก็รายงานผลได้ก็ดีนะครับเอาละเพียงพอวันนี้นะครับคนยังไม่หลับก็ลองพิมพ์ผ่านจอดูสิโหจอนิ่งไปหมดเลยชาวTikTokเราเนี่ยฮะเอาก็ส่งต่อไปยังคนอื่นเขาถ้าเห็นว่ามันเลิศประเสริฐสมันแตนไม่ต้องลงทุนอะไรโอ้โหก็เกินร้อยสิพี่นอนอยู่บ้านก็มีคนมารักษาให้ถึงมุ้งหาไหนได้ในแผ่นดินโลกใบนี้มีที่เดียวลุงออกเพียวเอ็นดิจีถ้าดีไม่จริงคุณอีลอนมัสก์จะให้เข้าไปอยู่ในบ้านเขาเหรออีลอนมัสก์เขาให้ลุงออกเข้าไปอยู่ในบ้านเขานะมีโปรไฟล์อยู่ในกับคุณอีลอนมัสก์นะที่เขาจะมาทำความสะอาดเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์ของโลกใบนี้นะครับลุงก็เสนอไปเรียบร้อยเขาก็เปิดประตูบ้านให้เข้าเดินสง่างามสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ผู้ที่มีความคิดเหนือโลกก็จะไปดาวอังคารดวงจันทร์ไม่เหนือโลกได้ยังไงนะของเราก็เหนือโลกเหมือนกันแล้ววะว่าไปโน่นเอามาพิมพ์ดูสิครับท่านใดได้รับประการใดลองให้ดูให้ลุงดูเป็นขวัญตาดูสิมีใครรู้สึกอย่างไรหรือว่าหลับกันทั่วล่าไปแล้วถ้าหลับก็ดีก็เจตนาให้หลับนั่นนะครับมีสักหนึ่งหรือสองรายไหมที่ไม่หลับลองพิมพ์มาบอกหน่อยรู้สึกอย่างไรช้าอ่ะคอย1นาที2นาทีชาว TikTok มี Wi-Fi อยู่แล้วล่ะแล้วชาว Face ว่าไงทีเนี้ยแล้วชาว YouTube ว่าไงลุงก็จะดูชาว YouTube ไปสิยังไงคนไหนไม่ตื่นอยู่เนี่ยอีลอนมาร์กที่ว่าเนี่ยอยากดูไหมล่ะยังไงจะให้ดูเนี่ยครับเห็นยังอีลอนมาร์กกับลุงออกเพียวเอนเนอร์จี้ยังไงนี่แหละเขาเปิดประตูบ้านให้ไปนั่งตรงนั้นต่อไปก็จะทำงานร่วมกันนะมั้งครับเห็นไหมล่ะ
ก็แจ้งเพื่อโปรดแซบนั่นแหละมีไหมไม่มีก็จะได้ไปหลับไปนอนกันอันนี้มันเที่ยงคืนกับอีก37นาทีนะครับโอเคหลับก็หลับก็จากกันแต่เป็นพรุ่งนี้เขาเจอกันใหม่นะโอเคนะครับ see you tomorrow นะก่อนจากกันวันนี้นะครับท่านใดที่ยังไม่หลับนะก็ถือโอกาสนะครับว่าพรุ่งนี้เช้าก็ขอให้ประกอบสมาธิชอบให้ได้ตามปกติทำอะไรก็ได้ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะครับพร้อมๆกันนี้ทางหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินของขันที่หามาได้หนึ่งในคำว่าปกป้องคุ้มครองขอให้ทางหน้าที่ช่วยเหลือคือกูเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเช่นหมู่บ้านก็ผู้ใหญ่บ้านตำบลกำนันตำรวจทหารต้องดูแลด้านความปลอดภัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลายๆอย่างที่เรียกว่าความมั่นคงของชาติครับเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนสำคัญยิ่งด้วยนะครับฝากเอาไว้ด้วยความเคารพทุกคนทุกท่านนะครับอย่าตามหูไปนาตาไปไร่นะครับแล้วก็พร้อมๆกันนี้ก็จะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่เราบนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับก่อนจากกันจริงๆจริงๆนี่ก็สุขเถิดสุขเถิดชาวประชาย้ำหลับเถิดหลับเถิดชาวประชาลุงงอกลุงงอกเกินบ้าเกินบ้าเกินบ้า abnormal and unconscious ขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรั้วทุกมุ้งแหละทุกรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพรมลัย and around the world สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพุทธ thank you very big see you tomorrow จบข่าวครับผมมีอะไรไหมใคร ใครก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำดำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตวิทย์เพียงแค่คิดกับมาเลเซียติ๊กต็อกแฟมิลี่เฟซและ YouTube บ้านเราเนาะเป็นไงบ้างสุขสบายกันดีอยู่สุขสบายกันดีอยู่บ่
วันนี้ฟ้าฝนเป็นไงหนักข้อหรือเปล่าเอาเรื่องวันนี้ฝันบอกแล้วบอกแล้วนะครับคำว่าบอกแล้วบอกแล้วคืออุตุเขาบอกแล้วอุตุเขาบอกแล้วว่าฝนจะตกก็ต้องขอบคุณอุตุเขานะก็รายงานไปตาม ความเป็นจริงที่ฝนมันตกขึ้นในพื้นที่ประเทศไทยหนักบ้างเบาบ้างแต่โดยรวมแล้วก็น่าจะผมว่าในอย่างนั้นก็น่าจะได้ 80% ไปแล้วพื้นที่ประเทศไทยมาถึงวันนี้นะฝนตกนู่นนิดนี่หน่อย 80% มันก็เหมาะสำหรับเดือนเมษาฝนตกประเทศไทยถึง 80% ต่อพื้นที่เนี่ยครับผมก็ว่ามันก็โอนะนะจาก25มีนาถึง20เท่าไหร่เนี่ยถึง28เมษายนได้ประมาณ 70-80% ของพื้นที่หนักบ้างเบาบ้างนะครับตอนนี้ก็เริ่มฟังไอ้ระดับน้ำหน้าเขื่อนนะครับจริงๆระดับน้ำหน้าเขื่อนเนี่ยน่าจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์มันจะง่ายนะผมว่านะชาวบ้านร้านถิ่นฟังจะได้ง่ายขึ้นเนาะผมว่านะมันจะง่ายเพราะมันเทียบเดือนต่อเดือนได้เลยเดือนเดียวกันของปีที่แล้วระดับน้ำขึ้นมาถึงกี่เปอร์เซ็นต์สมมติว่า 10% อย่างเงี้ยมาถึงวันเดียวกันนี้ขึ้นมา 15% แล้วเนี่ยนะพูดอย่างนี้ผมว่ามันเข้าใจง่ายกว่านะผมว่านะถ้าจะมาบอกว่าปริมาตร 12,500 เม็ดเนี่ยโอ้ยตายกูจำมานานแล้วจำมาเยอะแล้วถือโอกาสฝากนะครับฝากไปยังบุคลากรที่มีหน้าที่รายงานส่วนชาวบ้านให้รู้ก็ต้องให้มันง่ายขึ้นรายละเอียดภายในก็จัดสรรเอาไว้มันก็จะไม่ยากอะไรกันนะครับผมว่านะมันความนะก็แปลว่าหลักการที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับชาวโลกชาวบ้านเขาเนี่ยไม่มีในกึ๋นเลยว่านะขอหน่อยเถอะนะครับมันจะอดอยากปากแห้งฉะนั้นขนาดไม่มีมนุษย์ที่จะมีกึ๋นอย่างนี้อยู่เด้อประเทศนี้ฮะใช่ไหมอุตุก็เหมือนกันแหละครับว่าผมว่ามันน่าจะเลิกพูดแล้วฝนตกฟ้าคะนองให้ระวังกันเท่นทั้งภาคเนี่ยก็ต้องโดยเฉพาะยิ่งจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งมันก็ลงความเข้มข้นจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งให้จังหวัดนั้นได้ดูแลป้องกันเป็นกรณีพิเศษหน่อยก็ไม่ได้ก็ไม่เคยมีนะแต่พอเวลามาถึงวันนี้ทางท่านฝั่งจีนอะไรล่ะลมหนาวมาแล้วล่ะจีนลมหนาวมาแล้วลมตะวันออกเฉียงเหนือจากจีนแล้วแผ่นดินใหญ่แผ่นดินเก่าแผ่นดินใหญ่แผ่นดินเล็กแล้วจีนโอ้จีนขายดีตั้งขึ้นตั้งร่องใช่ไหมมาแล้วแล้วส่วนทางตะวันตกเฉียงใต้ที่นี่ตะวันออกเฉียงใต้ที่นี่ครับประเดประดังอัดเข้าไปภาคเหนือเลยแต่คิดยังก็คิดไปเถอะเรื่องพวกนี้กระแสลมกระแสแรงเนี่ย ผมก็ใส่ใจทั้งตัวได้หรอกมาทิศไหนก็มาแค่นั้นเองนะครับเนาะมาซ้ายมาขวามาด้ามาหลังอยากมาก็มาวะความคิดลงมันก็แปลกมันความคิดได้เหมือนชาวโลกนะมาไหนก็มาอยากจะมาแน่จริงหอบคนหัวงอกให้มันลอยไปกับลมไปเลยให้มันรู้ไผ่เป็นไผ่ไปเลยอยู่แผ่นดินนี้มานานแล้วนะไปอยู่เมฆสมั่งนี่ก็ดีเหมือนกันคิดมาคิดตามภาษาคนเก่าคนแก่คนเก็บนะชาว TikTok เป็นไง
เหนื่อยหนักไหม work from home ติดตลาดเลยออกจากบ้านไม่ได้พวกหนุ่มสาวทำงานคนทำงานเนาะเอ้าทำกันไปตามเวลาราชการตามเวลาองค์กรของแต่ละท่านจะจัดสรรกันก็แล้วกันสแตนบายไปไหนก็ไม่ได้ผมว่ามันจะหนักข้อออกไปทำงานที่ที่ทำงานผมว่าก็ไปไหนไม่ได้จริงๆเนี่ยออกจากห้องไม่ได้เลยเออไก่เนาะส่งข้าวส่งน้ำทีนี้ครับทำงานที่บ้านก็รอทุกครั้งสแตนบายเกิดคนผมเรียกทำไงผู้บริหารโอ้คงจะผมว่านะน่าจะหนักกว่าเดิมหรือเปล่าดีเหมือนกันเอาดีอีกแล้วก็ในไม่ดีมันไม่ดีเนาะดีเหมือนกันมันจะได้มีการคำว่าเร่งรัดในโฟกัสกับงานโดยเฉพาะไม่งั้นเล่นมากกว่าทำเล่นมากกว่าทำที่ทำงานทั่วไปหรือเปล่าเฉพาะยิ่งสถานที่ที่เป็นราชการเข้าไปถึงอนาบริเวณยังกับนกกระจอกกระจิบโกกาโกกาโอ้ระเบียบวินัยราชการ